โอ้โหน้องฟิวพิเศษไข่มุกใช่ไหมมีบนและล่างของพี่เอธรรมดาอ่ะชนชนชนเย้ชิมหน่อยสิน้องฟิวเรามาเล่นกันดีกว่าไปทางไหนนะคะซ้ายหรือขวาพี่ไปทางนี้นะทางนี้ได้ใครกันไหมใครไปถึงเสาตรงนั้นก่อนชนะได้สิน้องฟิลหนึ่งสองสามเห็นมาพี่ถึงก่อนหนูถึงก่อนเย้พี่ฟิล์มเล่นซิกแซกกันดีกว่าได้น้องฟิลน้องฟิลเริ่มนะเดี๋ยวพี่ตามได้ค่ะเราจะไปทางเดียวกันนะน้องฟิวเรามาเล่นไล่เจ้าเนี่ยใครเป็นปักเป่ายี่อีกชุบชุบว่าพี่ฟิวเป็นอยู่นิ่งๆอ่ะไปไปพี่ฟิวไล่ให้ทันสิน้องฟิวเหนื่อยแล้วอ่ะหาน้ำดื่มกันเถอะดีเหมือนกันน้องฟิวพี่ก็หิวน้ำเหมือนกันพี่ฟิล์มนี่ไงเราอยู่ซอย7พอดีไปซื้อน้ำร้านพี่เดือนดีกว่าไปสิน้องฟิวพี่อยากกินน้ำพี่เดือนเหมือนกันพี่ฟิล์มคราวนี้เราไปซื้อดีๆน้ำไม่ต้องหลอกแล้วน้องฟิวถ้าเราไปร้านพี่เดือนอ่ะพี่เดือนจะจำหน้าเราได้ไหมเนี่ยรอบก่อนเราก็หลอกพี่เขาไปด้วยเอากินน้ำฟรีพี่ฟิล์มจ๊ะร้านพี่เดือนหายไปไหนอ่ะนั่งสิน้องฟิวนี่มันร้านอะไรเนี่ยมันดูแปลกกว่ารอบที่แล้วนะใช่พี่ฟิล์มร้านอะไรอ่ะเราเข้าไปดูกันเถอะดูลึกลับจังใช่น้องฟิวไปกันแต่ว่าน้องฟิวป้ายร้านก็ยังเป็นเดือนมิวทีนะใช่ค่ะแต่ไม้หน้าร้านมันเปลี่ยนไปอ่ะพี่ฟิล์มทำไมร้านพี่เดือนเขาเป็นแบบนี้นั่นสิน้องฟิวพี่ก็ไม่เคยเห็นนะหน้าตาแปลกๆด้วยและสรุปร้านเนี้ยเขาขายอะไรเนี่ยขายชานมอยู่หรือเปล่าน้องฟิวพี่ว่าพี่เดือนเขาน่าจะยังขายชานมอยู่แหละดูสิของตกแต่งร้านยังเป็นชานมอยู่เลยจะสั่งชานมยังไงเนี่ยแม่ค้าก็ไม่อยู่นั่นสิพี่ยังไม่เห็นแม่ค้าเลยนี่ไงน้องฟิลตรงนี้มีวิธีการสั่งอยู่นี่ไงน้องฟิลก็จะมีเป็นวิธีการสั่งนั้น1กดกระดิ่งเพื่อสั่งเมนู2รอรับโทรศัพท์3สั่งเมนูแล้วก็4รอจ่ายเงินน้องฟิลเดี๋ยวนี้เขาทันสมัยแบบนี้แล้วหรอใช่พี่ฟิล์มนี่ไงวิธีการสั่งเขาบอกว่ากดกระดิ่งเพื่อสั่งเมนูกระดิ่งอันไหนอะน้องฟิลอันนี้พี่ฟิล์มกดกระดิ่งตรงนี้เพื่อสั่งเมนูใช่ค่ะพี่ฟิล์มกดเลยเขาบอกว่ากดกระดิ่งเสร็จให้รอรับโทรศัพท์โทรศัพท์อนุนหรอน้องฟิวใช่ค่ะสวัสดีค่ะนี่ไงฟิล์มเขาพูดแล้วงั้นก็สั่งเมนูเลยต่อไปเขาบอกให้สั่งเมนูค่ะขอดูราคาก่อนนะคะนี่น้องฟิวราคาได้ค่ะอันนี้น้องฟิวชานมชานมเย็นโกโก้น้ำอื่นๆราคา10บาทถ้าเพิ่มไข่มุกอ่ะ5บาทต่อเมนูของน้องก็เป็นเมนูให้เลือกอีกนะคะนั่นค่ะน้องฟิวท็อปปิ้งมีตั้งเยอะแน่น้ำก็มีตั้งหลายอย่างแต่ราคาเขาบอกว่าอะไรนะถ้าน้ำอย่างเดียวอ่ะ10บาทใช่ค่ะถ้าเพิ่มไข่มุกหรือว่าท็อปปิ้งเนี่ยเพิ่มอีก5บาทใช่ไหมก็เป็น15บาทใช่ค่ะน้องฟิวเอาอะไรอ่ะน้องฟิวจะเอาชานมไข่มุกเพิ่มไข่มุกค่ะโอ้เบิ้ลๆเลยใช่แม่ค้าคะหนูเอาชานมไข่มุกเพิ่มไข่มุกค่ะได้ค่ะ20บาทค่ะได้ค่ะเดี๋ยวฟิล์มขอสั่งอีกแก้วนึงนะคะงั้นฟิล์มเอาชานมเย็นไข่มุกค่ะ15บาทค่ะโอเคค่ะน้องต้องจ่ายตังค์ก่อนนะคะจ่ายตรงนี้ค่ะน้องฟิวพี่เขาบอกว่าต้องจ่ายเงินตรงนี้พี่ฟิล์มทำไมเดี๋ยวนี้เขามาแปลกเนี่ยต้องจ่ายตังก่อนด้วยนั่นสิน้องฟิวทำไมต้องจ่ายเงินก่อนนะหน้าคนขายก็ยังไม่เห็นน่ะถ้าจ่ายไปเราจะได้น้ำไหมจริงด้วยพี่ฟิล์มน่ากลัวร้านนี้ไหนๆก็มาแล้วน้องฟิวลองวัดดวงหน่อยค่ะเดี๋ยวฟิวใส่ไปด้วยใส่ไปพร้อมกันมันจะมีเงินทอนใช่ไหมใส่ไปก่อนรับตังค์ทอนค่ะเสร็จแล้วรอสักครู่นะคะน้องฟิวมีเงินทอนด้วยเงินทอนของพี่แน่เลยเพราะน้องฟิวอายุ20ใช่ไหมของพี่อายุ15ได้เงินทอนด้วยพี่ฟิล์มนี่ใช่ร้านพี่เดือนป่ะเนี่ยป้ายังอยู่น้องฟิวจริงด้วยเดี๋ยวพี่ลองโทรถามดีกว่าว่าใช่ไหมสวัสดีค่ะ
มีอะไรคะนี่ใช่ร้านพี่เดือนหรือเปล่าคะพี่เดือนไหนคะไม่รู้จักค่ะก็ปกติพี่เดือนเขาจะขายอยู่ร้านเนี้ยค่ะอ๋อไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะสงสัยน่าจะเป็นเจ้าของเก่าค่ะแล้วเขาไปไหนอะคะก็เห็นเขาตามนะคะก็โดนหลอกกินซีประจำเขาเลยไปอยู่ที่อื่นค่ะ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 เข้าใจแล้วค่ะน้องฟิวสงสัยพี่เดือนอ่ะโดนหลอกกินฟรีจนต้องย้ายร้านหนีเลยอ่ะใช่ค่ะหรือจะเป็นพวกเราเนี่ยน่าจะใช่แหละพี่ฟิวไปนั่งรอแต่รอบนี้เราจ่ายตังค์แล้วนะค่ะน้องฟิวเดี๋ยวนี้เขาไม่ธรรมดาแล้วเนาะขายของก็ไม่ให้เราเห็นหน้าใช่ค่ะพี่ฟิวจ่ายตังค์ให้ใครก็รู้แต่มีเงินทอนด้วยพี่ฟิวถ้ามีร้านชานมไข่มุกแบบเนี้ยมาเปิดที่โรงเรียนน้องฟิวดีมากเลยนะเนี่ยจริงน้องฟิวพี่ว่ามันลึกลับอ่ะเด็กๆน่าจะชอบเนาะร้านเธอค่ะเสร็จแล้วพี่ฟิวไปเดี๋ยวเดินไปเอาค่ะพี่ฟิล์มน้ำได้แล้วแต่น้ำอ่ะผ่านช่องไหนน่าจะช่องเดิมนะน้องฟิวอ่ะเปิดแล้วนะอู้ได้แล้วน้องฟิวเท่จังเลยน้องฟิวใช่ค่ะโอ้น้องฟิวพิเศษไข่มุกใช่ไหมมีบนและล่างของพี่ธรรมดาอ่ะชนชนชนชิมหน่อยสิน้องฟิวพี่ว่าเราชิมดีกว่าดูสิว่าจะอร่อยเหมือนร้านพี่เดือนไหมค่ะไข่มุกน้องฟิวเยอะมากเลยพี่ฟิล์มรสชาติเหมือนของพี่เดือนเลยน้องฟิวอร่อยเหมือนเดิมเลยอ่ะรสชาติไม่เปลี่ยนเลยหรือว่าพี่เดือนอาจจะแอบมาขายดูได้งั้นกลับดีกว่าได้แล้วล่ะกลับบ้านกลับบ้านน้องฟิวร้านชานมร้านเนี้ยก็ยังอร่อยเหมือนเดิมนะใช่ค่ะน้องฟิวพี่ก็สงสัยนะว่ารสชาติอ่ะมันเหมือนของพี่เดือนมากเลยถูกต้องค่ะเป๊ะเลยนะน้องฟิวเพราะรอบนั้นอ่ะเราชิมไปหมดทุกรสเลยเนาะใช่อร่อยเนี่ยน่าสงสัยพี่ฟิล์มน้องฟิวสงสัยจังเลยว่าคนที่ขายชานมไข่มุกอ่ะเป็นใครจริงน้องฟิวพี่ก็สงสัยเหมือนกันอยากรู้แล้วเนี่ยพี่ฟิล์มงั้นไปสั่งอีกรอบไหมก็ดีเหมือนกันน้องฟิวน้องฟิวมีตังหรอพี่ฟิล์มน้องฟิวไม่มีเงินเลยถ้างั้นเดี๋ยวเรากลับไปเอาที่บ้านกันไปน้องฟิวไปเอาเงินพี่ฟิล์มตอนนี้พวกเรามีตังแล้วเดี๋ยวเราไปแอบดูกันว่าแม่ค้าที่ทำชานมให้เราอ่ะคือใครนั่นสิพี่ว่าต้องเป็นพี่เดือนแน่เลยน่าจะใช่นะพี่ฟิล์มทั้งนั้นแป๊บแป๊บแป๊บน้องฟิวพี่อยากรู้ว่าแม่ค้าคือใครใช่พี่ฟิล์มใครอ่ะน้องฟิวมันมีอะไรบังอยู่พี่มองไม่เห็นน่ะทำไมร้านชานมไข่มุกมันต้องลึกลับขนาดนี้เนี่ยจริงด้วยน้องฟิวงั้นวันเนี้ยเราต้องรู้ให้ได้ว่าแม่ค้าร้านเนี้ยคือใครพี่ฟิล์มน้องฟิวขอส่องบ้างนะส่องเลยน้องฟิวได้เห็นก็บอกพี่ด้วยนะนี่นะเห็นไหมไม่เห็นมีใครเลยพี่ฟิล์มแล้วใครเป็นคนทำชานมให้พวกเราจริงด้วยน้องฟิวพี่ฟิล์มมีรูไหนให้พวกเราส่องได้บ้างเนี่ยก็จะมีแค่รูเนี้ยแหละน้องฟิวข้างล่างนี้เปล่าตรงนี้มันเปิดอยู่ทางนั้นแล้วแย่มือเข้าไปดูไหมเอาสิน้องฟิวแล้วก็เปิดดูเปิดดูน้องฟิวแย่ไหมได้ค่ะแหวกไปแหวกไปโอ้ยมีคนตีพี่ฟิวอ้าวไหนน้องฟิวบอกว่าไม่มีคนอยู่ในนั้นไงแล้วจะมีใครตีได้ไงอ่ะพี่ฟิวเราคงสิงั้นน้องฟิวจับไปนะเดี๋ยวพี่ขอแย่ป่ะโอ้ยโอ้ยมีคนตีพี่เห็นไหมน้องฟิวร้านนี้เฮียนมากเลยอ่ะใช่ค่ะแหมมือมีคนตีด้วยโอ้ยเจ็บงั้นน้องฟิวเดี๋ยวเราทำเป็นสั่งใช่ไหมพอเขาเอาแก้ววางไว้ปุ๊บเราเห็นมือเราก็ชักมือเลยดีไหมได้ค่ะงั้นกระกิ่งกริ๊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 งจะอะไรคะน้องฟิวก็มีคนอยู่นี่นะใช่ค่ะงั้นเราก็สั่งน้ำไปแล้วกันน้องฟิวน้ำแหละน้องฟิวเอาโกโก้ค่ะโกโก้ไข่มุกไหมได้ค่ะเอาโกโก้ไข่มุก1แก้วค่ะแล้วก็เอาชานมไข่มุกค่ะได้ค่ะทั้งหมด30บาทค่ะจ่ายตังค์ก่อนค่ะได้ค่ะน้องฟิวตอนเขากำลังเอื้อมมือมาหยิบตังค์อ่ะเราคว้ามือเลยนะได้เลยพี่ฟิล์มน้องฟิวมือจริงๆด้วยพี่ฟิล์มน้องฟิวไวมากเลยจำไม่ทันจริงด้วยพี่ฟิล์มทำไมเขาไวขนาดนี้พี่ฟิล์มเปิดรอเลยเดี๋ยวพอเขาทอนตังค์มาเสร็จปุ๊บหยิบเลยดีๆน้องฟิวไม่ได้น้องฟิวเขาไวมากเลยยังกว่าฟาสต์8อีกจริงด้วยพี่ฟิล์มแต่เรายังมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งตอนเขายื่นน้ำมาให้พี่ฟิล์มแม่ค้าร้านเนี้ยไวมากเลยใช่น้องฟิวลึกลับมากน้องฟิวพี่อยากรู้มากเลยว่าคนที่ทำชานมเนี่ยข้างในเขาคือใครหนูว่าข้างในเป็นพี่เดือนนะคะพี่ฟิล์มเพราะว่าป้ากินฟรีอ่ะไม่มีแล้วเห็นไหมก็เป็นไปได้นะน้องฟิวก็เลยปิดหน้าปิดตาไม่ให้เห็นแม่ค้าเดี๋ยวจะขอโดนกินฟรีใช่ปะล่ะใช่พี่ฟิล์มน้องๆคิดว่าคนที่ขายน้ำชานมไข่มุกอ่ะอยู่ข้างในคือใคร
ถ้าน้องๆรู้นะคะว่าแม่ค้าที่ขายชานมไข่มุกคือใครก็เม้นบอกด้วยใช่ไหมคะน้องฟิวใช่ค่ะเราอยากรู้มากน้ำได้แล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปเอาใครอ่ะพี่ฟิวน้องฟิวมองไม่ทันอ่ะไวมากใช่น้องฟิวไวเกินอ่ะน้องฟิวเรามาสั่งน้ำรอบที่2ก็ยังไม่รู้เลยว่าแม่ค้าคือใครไม่เป็นไรหรอกพี่ฟิวอย่างน้อยเราก็ได้กินน้ำงั้นหยิบน้ำแล้วกลับบ้านเถอะพี่ท้อแท้ค่ะน้องฟิวนี่มันร้านชานมไข่มุกปริศนาเลยเนี่ยใช่ค่ะแม่ค้าก็ไม่รู้ว่าคือใครกลับบ้านกันเถอะน้องฟิวกลับบ้านน้องฟิวแต่ก็ยังอร่อยเหมือนเดิมค่ะผิดเดือนแน่แน่พี่ว่าผิดเดือนใช่น้องน้องว่าคือใครเม้นเม้นเม้นน้องฟิวพี่ว่าร้านเนี้ยต้องเป็นของพี่เดือนแน่เลยเพราะป้ายร้านยังอยู่ใช่ค่ะเพื่อน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 คิดว่าคนในร้านท่านน้ำขันมุกเนี่ยเป็นใครเม้นไว้ใต้คลิปนี้นะคะใช่ค่ะเม้นบอกเรากันด้วยนะคะฟิวกับพี่ว่าอยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าของร้านเนี่ยคือใครค่ะสำหรับคลิปนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย